ีแล้วนะครับที่ประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะสามารถหาทางแก้ปัญหาหวยแพงแต่ปรากฏว่ายังไม่สามารถหาทางแก้ได้แต่ว่าในช่วงประมาณสัก10กว่าวันที่ผ่านมาเราเห็นความพยายามของทั้งแรมโบ้บิ๊กโจ๊กในการที่จะไปบุกแพลตฟอร์มของประชาชนก็เลยมีการตั้งคำถามว่าทำไมโครงสร้างปัญหาไม่ได้อยู่ที่ประชาชนหรือว่าเอกชนที่เอาสลากมาขายออนไลน์แต่ว่าราคาต่างๆการจัดพิมพ์ต่างๆต่างหากที่คุณสามารถแก้ปัญหาได้แต่ทำไมไม่แก้ปัญหาเราพาทุกท่านมาดูนะฮะอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษว่าการขายสลากในแต่ละครั้งเนี่ยการจัดสรรรายได้เป็นยังไงกันบ้างนะครับคือสมมติว่าคุณขายสลากมานะปรากฏว่าเขาจะจัดสรร 60% เนี่ยไปเป็นเงินรางวัล 23%ส่งให้รายได้เข้ารัฐแล้วมีค่าบริการอีกประมาณ 17% ตรงนี้เชื่อไหมครับอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พิษดูนะฮะถ้าย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่ปี2555ถึง2564เนี่ยเงินที่ส่งเข้ารัฐจากการขายสลากเนี่ยที่ 23% เนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจาก 14,000 ล้านขึ้นมาล่าสุดนั้นในปีงบประมาณที่แล้วถึง 51,124 ล้านบาทถ้าดูอย่างนี้ก็แปลว่าเขาไม่ได้มีความจำเป็นหรือซีเรียสอะไรกับการแก้ปัญหาเลยเพราะแก้ปัญหาทำไมอ่ะก็ในเมื่อขายแล้วเงินได้มากขึ้นเรื่อยๆเงินเข้ารัฐเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงเวลาเป็นวงล้อมประชาชนอาจจะโวยวายเรื่องนี้หน่อยก็ฮึดฮัดทำเป็นไปจับก็ใช่อ่ะผมพูดมาตั้งนานแล้วอาจารย์วิโรจน์ก็อยู่บอกเลยว่าตราบใดที่เขายังมีเงินเข้ารัฐเท่าเดิมคุณจะขายแพงเท่าไหร่เขาไม่เดือดร้อนเขาไม่แพงไงเพราะเขาขายหมดอยู่ดีพี่แล้วที่มันเพิ่มขึ้นมานี่คือรู้ไหมเขาบอกว่าการพิมพ์เขาคิดว่าการพิมพ์สลากเพิ่มเนี่ยมันช่วยลดปัญหาการขายสลากคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ไม่ใช่อันนั้นโกหกเลยอันนั้นคิดแบบนักคือการพิมพ์สลากเพิ่มทำให้เขารายได้มีรายได้เพิ่มถูกนี่เพราะตั้งแต่ที่เขาเข้ามาเนี่ยนี่คือจุดที่มีการเพิ่มการพิมพ์สลากใช่มันเลยทำให้เท่าไหร่นะพี่จากโอ้โหจาก30กว่าล้านใบเพิ่มเป็น100ล้านใบก็นั่นไงเพิ่มเป็นร้อยล้านใบแต่ผมเข้าใจว่าการมากขึ้นไงการเพิ่มร้อยล้านใบคือการเพิ่มไปในเลขเดิมใช่ไหมเพราะว่าเลขมันหลักหน่วยเท่าเดิมถูกฉะนั้นถ้าพิมพ์เพิ่มก็แปลว่าไอ้ที่ยิ่งทำให้เกิดปัญหาไงเพราะว่า1ใบมันน่าจะมี30เบอร์แล้วคนก็อยากได้เบอร์30ฉบับสมมติว่าถ้าเป็นฉบับที่คนอยากได้แล้วก็ไปเก๊งกันว่ามันน่าจะถูกอ่ะราคามันก็ฉะนั้นสำหรับประชาชนเนี่ยหวยแพงไม่ใช่ปัญหาขอให้ถูกใช่ไหมไม่เคยมีใครว่าหวยแพงมีแต่คนบอกว่าหวยกินใช่ไหมฉะนั้นเขาก็จะซื้อแพงกว่า5บาท10บาท100บาทเนี่ยแต่เขามั่นใจว่าถูกทีนี้ไอ้ปัญหาโลกแตกของสลากเนี่ยเนื่องจากระบบการจัดสรรแบบโบราณนี่แหละใช่ไหมเราไปดูกันดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยนะสลากที่พิมพ์มา100ล้านใบ100ล้านฉบับต่องวดเนี่ยทำอะไรกันได้บ้าง นะครับคือตอนนี้เนี่ยเขามีระบบตัวแทนจำหน่าย31ล้านฉบับนะครับที่รัฐบาลบอกว่าเนี่ยนะเราไม่มีห้าเสือกองสลากที่ต้องไปจัดสรรให้อีกแล้วเพราะเรามีการจัดสรรให้กับตัวแทน3ประเภทก็คือสมาคมองค์กรบุคคลทั่วไปแล้วก็คนพิการเพราะว่าเขายังมีจัดสรรให้คนกลุ่มนี้อยู่เพราะเกรงว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยจะเข้าไม่ถึงสลากแต่ที่อาจารย์วิโรจน์เคยคุยใช่ไหมว่าต่างจังหวัดเนี่ยต้องไปรับสลากจากจังหวัดและทางจังหวัดตรงนี้คือภูมิภาคเนี้ยมันมีโควต้ามันมีโควต้าที่ว่าอยู่ที่บอกว่าในแต่ละจวนผู้ว่าในแต่ละอะไรเนี่ยมันมีคนคุมโซนนี้อยู่ด้วยนะเออใช่ไหมนะนะฮะส่วนที่เหลือนะครับก็คือรับซื้อจองล่วงหน้านะ69ล้านฉบับโอเคโอเคแล้วตอนนี้ก็ดีขึ้นคือใช้แอปกรุงไทย Next ในการจองนะครับคิดดูนะครับว่า69ล้านฉบับมีคนลงทะเบียน 150,0005,000 รายสลากซื้อ 40,000 เล่มสลากจอง 650,000 เล่มนะนะโดยผู้ซื้อผู้จองจะได้รับสลาก 180,000 13,800 รายทุกงวดใช่ก็จะได้ไปนะครับมีผู้ซื้อผู้จอง77จังหวัดทั่วประเทศนะครับอันนี้คือการจัดสลากคิดดูนะ100ล้านคือเพิ่มมาจากเท่า40กว่าใช่ไหมใช่ฮะเพิ่มไป100ล้านก็ยังแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เรามาดูความพยายามนะครับของพลเอกประยุทธ์ในการที่จะไอเดียเรื่องนี้เป็นของท่านอาจารย์นี่แหละธนวัฒน์พลวิชัยตอนที่เข้าไปอยู่ในบอร์ดกองสลากและคิดแบบนักเศรษฐศาสตร์ไงวิธีคิดก็คือก็เพิ่มสัพพลายเพิ่มสัพพลายเดี๋ยวดีมานด์มันใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ทำให้ราคามันลดลงเพิ่มสัพพลายเพิ่มสัพพลายก็คือเพิ่มอินคัมครับนั่นแหละไม่มีอะไรแล้วครับนั่นแหละคุณไม่ได้ไปแก้ปัญหาอะไรเลยครับตอนที่บิ๊กแดงเนี่ยนะใช่มาตราได้รับมาตรา44ไปตั้งเป็นประธานบอร์ดกองสลากมีโรดแมปในการแก้สลากแพง3ระยะด้วยกันนะมีการพูดถึงว่าปรับลดรายได้ด้วยนะโอเคเงินรางวัลยังเท่าเดิมคือ 60% อยู่นะครับแล้วก็มีการปรับลดรายได้จาก28หรือ20นะแล้วบอกเอา 8% ที่หายไปตรงเนี้ยนะครับ
ขาบอกว่าจะเอาไปใช้เป็นส่วนลดหรือให้เป็นกำไรกับผู้ค้าเพื่อที่ว่าไอ้ส่วนที่รัฐควรจะได้เนี่ยเหลือ20ใช่มั้ย 80% ตรงเนี้ยเอาไปทำให้ส่วนลดที่ให้กับผู้ขายผู้งานขายได้มากขึ้นมีกำไรได้มากขึ้นน่ะว่างานต่อจะจะไม่ขายจะไม่ขายเกิน80บาทนะคือกี่ปีเนี่ยไอ้สลากไอ้ราคา80บาทเนี่ยมันกี่ปีแล้วOh. แล้วคนคิดเดี๋ยวว่าเวลาเขาเอาของไปขายแผงนึงเนี่ยเขาจะพอกินเดือนนึงอะเขาขายได้2ครั้งถูกไหมครับถูกเขาไม่ได้ว่าออกหกวันวันละ6ครั้งแบบเวียดนามเนี่ยฮะเขาจะพอกินยังไงฮะคุณให้เขาขายของแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมแล้วนี่คุณก็คิดด้วยนะว่าส่วนนึงนี่คือคุณไปช่วยคนพิการเขาจะพอกินเหรอไม่งั้นคุณจะมีเงินช่วยเหลืออะไรอ่ะแล้วเอาเข้าจริงเวลาไปลดเนี่ยพี่มันลดผู้ค้าเนี่ยมันไปลดคนที่มีโควต้าถูกไหมพี่เจ๊ใช่จริงแต่เวลาเขาไปส่งต่อเนี่ยมันส่งต่อกันไม่รู้กี่มือเนี่ยมันก็บวกไปเรื่อยๆนี่ค่าสลาก80บาทใช่ไหมแปดห้าสี่สิบก็คือใบละ4บาทเท่านั้นเองที่มันลดลงมาก็ผมถึงบอกคุณได้กำไรต่อใบเท่าไหร่กำไรต่อใบเขาให้ 5% ซึ่งอันนี้ผู้ค้าเขาบอกว่าก็4บาทก็ถึงบอกไงว่า4บาทเนี่ยเขาได้4บาทมากี่ปีแล้วคุณเห็นไหมเวลาเขามาถือมาขายอ่ะทั้งหมดนั่นน่ะเขาจะได้เท่าไหร่เขาก็เลยจะเอาตรงนี้ 5% ไปเพิ่มให้กับผู้ค้าเพิ่มแล้วผมถามไงว่าตอนเพิ่มอีก 5% คุณจะได้สักกี่บาทแต่ว่าเดี๋ยวที่อาจารย์วิโรจน์พูดกันมันมีหลายเรียกว่ามันมีหลายขั้นตอนมากอ่ะคือผมคิดว่าไอ้อย่างเงี้ยคือถ้าคุณจะคิดอะไรวิธีคิดแบบนี้นะมันโอเคนะถ้าคุณออกหวยวันละ6รอบอ่ะเขาจะได้มีกินมีใช้บ้างไงคุณออกเขาเดือนละ2รอบเนี่ยคุณให้เขาขายเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ขายได้ทุกวันนะแล้วเข้าใจว่าต้นทุนอันนึงซึ่งมันขายออกไปเนี่ย70กว่าบาทแล้วนะพี่เก๋ใช่ไงครับถ้าผมจำไม่ผิดนะคือ70กว่าบาทแล้วเขาขายได้ก็คือ80บาทถึงบอกใบนึงก็ไม่กี่ตังค์เองคือคุณบีบให้เขาจนเนี่ยนะคือเขาไม่มีทางเลี้ยงตัวเองได้นะครับถ้าเกิดเขาขายหวยอย่างเดียวเนี่ยถูกไหมในราคานั้นเนี่ยเขาขายไม่ได้นะแล้วถ้าเกิดเขาขายไม่หมดใครจะใครเป็นคนแบกเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบไปด้วยนั่นก็คือปัญหาอีกแบบนึงใช่มั้ยคือคุณบีบให้เขาได้กำไรใบไม่ถึง10บาทอ่ะลอตเตอรี่ใบละ80เนี่ยเอาตีซะตกลงมาทุนเหลือสัก70เนี่ยถ้าเขาขายไม่ออกเนี่ย7เท่านะฮะ7เท่าของรายได้เขานะครับโอเคแล้วไม่เพียงเท่านั้นนะครับก็มีการปรับเพิ่มโทษของผู้ที่ขายสลากเกินราคาจากเดิมปรับจับได้แล้วฮะใช่จากเดิมเนี่ยปรับไม่เกิน 2,000 เป็นจำคุกไม่เกิน1เดือนนี่จำคุกปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ว่าพอเขามีการพิมพ์เพิ่มมากขึ้นเขาคิดว่ามันจะเป็นการจูงใจไงเขาก็เลยเพิ่มรางวัลออกเลขหน้า3ตัวซึ่งเมื่อก่อนตอนเด็กๆไม่มีถูกไหมอันนี้มี3ตัวหน้าออกมาด้วยสามตัวหน้านะฮะแล้วก็ไปรื้อมันเทียบกับที่เขาได้เพิ่มไปอ่ะมันก็หาแล้วคุณแล้วก็รื้อระบบโควต้าสลากนะฮะไม่ต่อสัญญาตัวแทนเอกชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับซึ่งบอกว่าปิดตำนาน5เสือสี่แยกข้อหัวจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่านี่ไงเพราะว่าจนถึงวันนี้แม้ว่าปิดตำนานไปตั้งแต่ปี58แต่วันนี้ปี65ก็ยังมีคนถามประยุทธ์อยู่เลยว่า5เสือกองสลากยังมีอยู่ไหมแสดงว่ามันต้องมีคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นแบบโควต้าแบบเดิมแต่ว่าใครคนหรือเปล่าที่อยู่ในนั้นที่เป็นคนดูโควต้าทั้งหมดแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยพยายามทำอะไรขึ้นมาทั้งหมดคนไม่เชื่อถือยังไม่พอไง มันเกิดยิ่งกว่า5เสือไงอาจจะเรียกว่าเกิด5พยัคฆ์กลุ่มใหม่ขึ้นมาเลยใช่ไหมครับก็คือกลุ่มที่เนี่ยอยู่ในออนไลน์แทนคือแก๊งออนไลน์ทั้งหมดซึ่งเขาเห็นช่องใช่ไหมครับที่เขาจะตอบทุกโจทย์ที่พวกคุณไม่แยแสไงเขาแก้เขาแก้บั๊กตัวนี้ได้ใช่ไหมเสร็จแล้วทีนี้สิ่งเดียวที่คุณทำก็คือว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าอ๋อมีหวยเกินราคาเว้ยเฮ้ยถูกไหมก่อนหน้านี้ถามที่ไรก็ท้าบอกไปหามาสิไม่เคยเจอเดินไปตรวจไม่เจอใช่ไหมโอ้โหคราวนี้เจอเลยคราวนี้เพิ่งจะมาเจอแล้วถามจริงๆเนี่ยคุณไปเจอถามในลักษณะที่ไม่ได้มีใครโวยวายด้วยนะเพราะทุกคนเขาสมประโยชน์กันหมดมีแต่คุณไม่สมประโยชน์กับเขาใช่ใช่ป่ะที่คุณไปบุกมังกรฟ้าที่คุณทำให้ชื่อแต่ละชื่อหงอะไรก็แล้วแต่กองสลากพลัสอะไรอย่างเงี้ยเสือแดงแต่ว่าคราวนี้การแก้ปัญหาของคุณเนี่ยคุณแก้แบบอะไรคุณแก้แบบที่เราเคยคุยใช่ไหมว่า37ล้านฉบับเพิ่มมาเป็น100ล้านฉบับเนี่ยในปี58เมื่อกี้ตัวเลขใช่ไหมที่บอกว่าส่งรายได้รัฐเนี่ย 15,000 ล้านใช่ไหมปรากฏว่าปี59ขึ้นมาเป็น60-65แล้วก็ค่อยทยอยบวกมาจนกระทั่งเนี่ยปี63เนี่ยเป็น100ล้านฉบับนี่แล้วมีการเปิดช่องทางการจัดสรรสลากใหม่ก็คือการจัดสรรสลากแบบโควต้า 29%และระบบเสรีแบบไปซื้อผ่านธนาคารกรุงไทยคือคุณต้องเป็นลูกค้าธนาคารกรุงไทย
อีก 71% คือมองว่าการให้แบงก์กรุงไทยเป็นเอเย่นให้เนี่ยน่าจะช่วยลดปัญหาการที่มีคนคุมคิวคนคุมโควต้าได้แต่จริงๆเคยคุยกับคนขายสลากไหมชีวิตเขาลำบากนะครับเพราะเหมือนกับเวลาเขาจะทำอะไรเขาต้องไปแย่งกันนะแล้วก็ต้องไปกดเลขเมื่อก่อนผมเคยฟังเขาอ่ะเขาเล่าให้ฟังว่าอะไรนะเขาต้องไปตู้ ATM แล้วก็ไปกดอะไรเพื่อจะได้โควต้าอ่ะมันไม่ใช่ว่าเขาจะได้กันมาง่ายๆนะใช่ยากมากเลยอ่ะเป็นผมขายผักดีกว่าไม่ผมสงสัยว่าทำไมตู้ ATM แบงก์กรุงไทยเนี่ยมันกลายเป็นตู้ ATM สารพัดนึกมากเลยนะบัตรคนจนก็ต้องไปที่นี่อะไรก็ต้องไปตู้ ATM แบงก์กรุงไทยหมดเลยอ่ะผมไม่เคยกดตู้แบงก์กรุงไทยเนี่ยนะครับอ่ะแต่ว่าไม่เพียงเท่านั้นนะครับ มีการพัฒนาหรือว่ามีการแก้ไขพรบสลากเพื่อเปิดสลากรูปแบบใหม่บังคับใช้ไปเมื่อ22พฤษภาคม62นั่นก็คือการเรียกว่าผลิตภัณฑ์ใหม่แต่จนถึงวันนี้ถามว่าเรามีผลิตภัณฑ์ใหม่ของกองสลากอะไรบ้างยังไม่เห็นตอนแรกเราคิดว่าเขามีความคิดนะว่ามันจะมีพวกสลากที่หลายๆคนไม่มาขึ้นเงินเอาเงินเหล่านั้นมารวมกองกันแล้วกลายเป็นเงินแจ็คพอตนะแล้วนอกจากนี้นะครับมีการจัดสลากแบบ221คำว่า221คืออะไรก็คือการ221นี่ก็คือว่าจะมีการทยอยการจัดสรรให้กับคนที่เป็นตัวแทนสลากรายย่อยเนี่ยนะครับก็คือว่าจัดสรรให้คนละ5เล่ม1เล่มมี100ใบตัวแทนจำหน่ายจะได้สลากที่มีตัวเลขเหมือนกันทั้ง6หลักเนี่ยนะฮะ2กลุ่มกลุ่มละ2เล่มอีก1เล่มเลข4ตัวหน้าไม่เหมือนกันแต่ว่าเลขท้าย2ตัวจะเหมือนกันนะครับคืออันนี้เรียกว่าสลากใบเดียวแต่ก็ปรากฏว่ามันก็ไม่สามารถแก้ปัญหารวมชุดอีกเพราะท้ายสุดแล้วคนก็อยากได้เลขใช่มันก็ไหลไปรวมชุดอยู่ดีก็ทำให้ราคาคือมันถีบตัวสูงขึ้นอยู่ดีผมถึงบอกไงว่าให้เลิกขายสลากชุดให้พิมพ์เลขใดเลขมันไปเลย1เลขได้เลยใช่ไหมหรือไม่ก็ใช่หรือไม่ก็ไปแก้ปัญหาเหมือนเดิมพี่ที่ทั่วโลกเขาทำกันให้คุณฝนเอาเองเออแล้วก็เลือกคิดเลขเองไม่แล้วทำไมในยุคหนึ่งที่รัฐบาลพักหนึ่งเขาต้องการทำหวยออนไลน์ไปหาว่าเขาจะมอมเมาแล้วก็ให้เขาผิดกฎหมายคนที่คิดติดคุกใช่ไหมเขาเรียกอะไรคนที่ใช่คนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดอันนั้นคือมันมี2ตัวพี่1เอาหวยใต้ดินขึ้นมาไว้ข้างบนกับ2ก็คือจะทำการขายสลากเนี่ยให้เป็นออนไลน์ซะซึ่งตอนนั้นเขาไปดีลกับล็อกเซ่ดีลกับอะไรไว้หมดแล้วใช่พังไม่เป็นท่าและสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมพี่นี่คือความพยายามที่จะผมเชื่อว่า ไม่อยากยอมรับว่า สิ่งที่ตัวเองทำมาผิดพลาดและไม่อยากจะย้อนกลับไปเอาโมเดลที่เคยคิดไว้เมื่อสัก10กว่าปีก่อนกลับมาใช้อีกใช่เดี๋ยวเสียหน้าอย่างเงี้ยคนมันกลัวเสียหน้าใช่แล้วมีคนตั้งคำถามว่าทำไมคุณยกเลิกกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสังคมล่ะกองทุนสลากเพื่อพัฒนาสังคมชื่อมันก็ควรที่จะเอาไปช่วยพัฒนาสังคมแล้วพี่เขเห็นแล้วโอนเงินเข้ารัฐเห็นเปอร์เซ็นต์ไหมฮะว่าจากทั้งหมดเนี่ยบอกเนี่ยเป็นเพื่อการเอาสนับสนุนสังคมเนี่ยเห็นเปอร์เซ็นต์แล้วผมตกใจฮะกองทุนเพื่อสังคมนั่นคือ 3% จากยอดขายทั้งหมดนะพี่เก๋แต่นั่นคือข้ออ้างทั้งหมดของการทำกองทุนสลากไม่ใช่หรอใช่ไหมก็คือมันทำจริงๆเพื่อเป็นการระดมทุนซึ่งคนหลายคนก็วิจารณ์มาตลอดอยู่แล้วว่ารัฐบาลควรจะใช้วิธีการทางงบประมาณที่ดีกว่ากันจริงๆอันนี้มันคือการเล่นแชร์ชวนประชาชนเล่นแชร์กันนะและจริงๆคุณเก็บไปเยอะกว่าถูกไหมเมื่อก่อนมันจะมีเรื่องอื่นอีกนะจากสลากในยุคคุณทักษิณเนี่ยมันก็จะมีทุนการศึกษามีอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวออกไปใช่ปะที่มีความชัดเจนว่าเนี่ยมันอะไรนะทุนจากกองสลากอะไรเงี้ยช่วงหลังเหมือนก็จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ปรากฏว่า221มาแล้วใช่ไหมครับปรากฏว่ามันแก้ปัญหาไม่ได้ปรากฏว่าในปีถัดมานะครับก็ยังมีการแก้ปัญหาโดยการปรับสูตรการพิมพ์สลากใหม่นะอีกรอบหนึ่งเป็นจัดสลากชุด2ใบในรูปแบบ2111ก็คือชุดนี้เหมือนกันและนี้เป็นชุดเดียวก็คนก็ไปรวมชุดอยู่ดีคือคนอยากได้เลขนี้เขาก็ต้องการเลขนี้ไงคุณไม่แก้ปัญหาที่ปลายโจทย์ปลายทางตรงที่ว่าคนต้องการเลขนี้คุณก็ไปให้เขาไปฝนเลขเอาก็จบแล้วหรือเปล่านะฮะเออแล้วก็มีการแต่งตั้งนะครับอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิเศษจริงๆแกอยู่มาตั้งแต่ตอนที่บิ๊กแดงอยู่นะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแกก็เหนียวนะยังอยู่ต่อเป็นประธานศึกษาพัฒนาสลากรูปแบบใหม่ซึ่งเคยมีมติสลาก12นักษัตริย์แต่ก็ยังไม่เห็นจะเสร็จนะมันคืออะไรสลาก12นักษัตริย์เนี่ยไม่รู้เหมือนกันเหมือนเป็น scratch card อะไรอย่างเงี้ยพี่นะแล้วก็ออก3 มาตรการแก้สลากเกินราคานะฮะ
แล้วก็มีการแต่งตั้งในล่าสุดนะคุณอนุชาราคาสายคุณเสกสกลเป็นกรรมการในการแก้ปัญหาแล้วก็ตรวจสอบจับกุลมังกรฟ้านะครับกองสลากพลัสและเสื้อแดงนะโดยเสือแดงขออภัยโดยพยายามที่จะมองว่าไอ้พวกแพลตฟอร์มนี้แหละคือบริหารจัดการสลายท่าไหนไม่รู้นะขายแพงเกินราคาโดยที่ตนนั้นไม่ได้มีโควต้าในการถือครองมังกรฟ้ากองสลากพลัสเขาก็ใช้วิธีการแบบว่าซัพพลายมันเหลือเอาสลากมาสแกนเอาไว้ในระบบแล้วใครอยากซื้อก็มาซื้อแล้วคนมีโควต้านั่นแหละมาฝากขายเขาเขาคิดสลากใบละ3บาท5บาทอะไรก็ว่าไปถูกไหมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาคือการสร้างอะไรเขาเรียกอะไรนะ perfect market ใช่ไหม market situation จริงๆว่าคุณสามารถหาได้เลขนี้เพราะธรรมดาเนี่ยสลากเนี่ยคุณจะเอาเลขนี้มันไม่มีไงใช่ไหมพี่ต้องเดินหาไม่มีก็ไม่ได้มันไปกระจายไปทั้งประเทศอย่างเงี้ยมันคือทำให้อะไรว่าถ้าเกิดเราเป็นคนท่องเที่ยวอ่ะเวลาเราไปอีสานแล้วต้องซื้อสลากเพราะเราจะมีความเชื่อว่าไปวัดนั้นก็ต้องได้ไปวัดนี้ก็ต้องซื้อแล้วเราก็ต้องเชื่อว่าส่วนใหญ่สลากมันออกที่ศรีสะเกษจริงๆนะเออจริงๆใช่ไหมส่วนใหญ่ไปจังหวัดนี้ต้องซื้อแล้วก็คุณไปทำบุญวัดนี้ก็ต้องซื้อเพราะว่าวัดนี้ก็ถูกหวยกันเยอะถูกสลากกันเยอะใช่ทีนี้พอมีอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันทลายไอ้ระบบโครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยไงใช่ไหมใช่ไหมฉะนั้นจริงเอาข้อจริงพอยต์ผมอยู่นี้ว่ามันเรื่องของเรื่องจริงมันไม่ใช่ประเด็นเรื่องการขายเกินราคาหรอกไอ้นั่นมันเป็นข้ออ้างในการจับความจริงที่สุดก็คือว่าเขามีบริหารจัดเขาบริหารจัดการได้ดีกว่าใช่ไหมมันชัดเจนไงว่าคุณสามารถที่จะรวมสลากได้เพราะนั้นมันทำลายอำนาจของการของคนกระจายของคนกระจายแล้วมันตลกคืออะไรของคนเดิมที่มีอำนาจในการกระจายอยู่แล้วมันตลกตรงไหนรู้ไหมพี่มันเป็นการตบหน้าไงว่าพวกคุณทำมากี่ปีทำอะไรไม่ได้จริงๆคุณแค่เด็กรุ่นใหม่ทำสิ่งนี้สแกนนี้จบแล้วพวกคุณถ้าขายแบบนี้ก็จบแล้วหรือแม้แค่คุณแบบถ้าย้อนกลับไปในปี46นะมีรัฐบาลหนึ่งเนี่ยนะก็ต้องการเอาหวยใต้ดินที่เป็นเลขที่ต้องการเนี่ยมาขึ้นเป็นหวยบนดินใช่ไหมครับเนี่ยฮะเริ่มจำหน่ายแต่ปรากฏว่าบอกว่าในรัฐบาลไม่ควรเป็นเจ้ามือไงอ้าวแล้วที่เป็นอยู่ในรัฐบาลไม่ใช่เจ้ามือใช่ไหมเออไม่ใช่อ่ะแต่ผมก็รู้สึกว่ามันตลกอ่ะแต่เรื่องของคุณทักษิณนี่จริงๆมันเป็นประเด็นเรื่องเชิงเทคนิคไม่ใช่มันมีประเด็นเรื่องเชิงเทคนิคอะไรบางอย่างที่เขาไปใช่ใช่การประมูลอุปกรณ์ด้วยไงมันเหมือนกับว่ามันผิดเขามันหลักการนี้เลยที่คุณทักษิณชอบโดนอ่ะมันเป็นการแบบบิดเบือนเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสลากนึกออกป่ะคือรัฐธรรมนูญสลากมันคือว่าสลากเนี่ยมีไว้ช่วยคนยากคนจนต้องกระจายไปตามที่ต่างๆถ้าเราไปทำซะเองคนเหล่านั้นก็จะไม่ได้แม้จริงๆมันคือระบบการแบ่งกันว่าฉันเนี่ยเอาก้อนใหญ่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแกไปแปดบาทไม่แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีสลากพิเศษของรัฐบาลนี้ออกมาด้วยที่ไม่ใช่เป็นหวยออนไลน์นะเป็นซึ่งถามว่าทำต่อไหมทำต่อมาจนถึงหลังรัฐบาลคมช.ด้วยนะคือถ้ามาดูถึงในปีคุณสนธิเนี่ยออกถึง16พฤศจิกา49นะนะครับก็คือว่าในปี46พอมีหวยพิเศษตรงนั้นใช่ไหมครับรายได้ 3,600 36,000 36,000 นะครับแล้วก็เพิ่มมาเรื่อยๆเห็นไหมจริงแล้วคนเนี่ยก็เริ่มพยายามทำมาแล้วแล้วอันนี้ก็ยกเลิกไปจริงๆต้องลองไปเทียบดูนะครับว่าหนทางเนี้ยมันดีกว่าพันธบัตรรัฐบาลจริงมันเร็วกว่าถ้าถามว่าตอนที่เพื่อไทยเสนอเมื่อตอนปีเลือกตั้ง62อ่ะหวยบําเหน็จอันนั้นก็ดีมากนั้นดีนะอันนั้นดีมากมันไม่กินหายเรียบมันเอาไปแก้ได้คนไม่เล่นหรอกทำไมอ่ะผมเคยคอนวินซ์พี่แท็กซี่ให้ซื้อสลากออมสินทุกเดือนน่ะเขาไม่เอาแต่เขาถามเขาเนี่ยเขาเล่นหวยเดือนละเขาเล่นหวยนะเล่นหวยเดือนละ 2,000 ผมบอกพี่ลองคิดดีๆนะถ้าพี่เอา 2,000 ไปซื้อสลากออมสินนะปีนึงอ่ะเงินยังอยู่ในกระเป๋าพี่เท่าไหร่เขาไม่คิดนะไม่แต่ว่าเขาอยากจะเล่นหวยเขาอยากเล่นรางวัลใหญ่ไม่แต่ว่าในยุคคุณทักษิณเนี่ยกรณีที่ทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโดนคุณหญิงเป็ดอะตรวจสอบนะเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินการแบบนั้นเนี่ยมันทำให้รัฐบาลนำเงินไปใช้ในโครงการที่สอบไปในทางไม่ชอบและถูกปปช.ดำเนินการ มีการนำเรื่องสู่ศาลฎีกานะครับแล้วก็ให้มีการเนี่ยฮะพิพากษาออกมาเรื่องของการทำหวยนะแต่สุดท้ายคสช.ก็สั่งให้ศึกษาหวยรูปแบบใหม่มันวนลูปกลับมาเหมือนเดิมก็เหมือนปกติไหมคสช.ก็ให้เสนอเรื่องบ่อนไม่ใช่หรอเออใช่เรื่องบ่อนกับกันก็ตอนนี้กำลังทำอยู่ในเรื่องบ่อนสุดท้ายก็ทำอีกก็มันอยู่ที่คนทำมันอยู่ที่คนทำจะสอเจตนาหรือเปล่าสรุปว่าเมื่อกี้ถ้าเราดูมาทั้งหมดแล้วเนี่ยนะ
สุดว่าเราดูมาทั้งหมด8ปีนะ8ปีครับเอกชนเข้ามาแก้ปัญหาได้แต่ว่าเสียหน้าใช่ไหมผิดหลักการนั่นแหละผิดหลักการข้ออ้างผิดหลักการผิดหลักการไม่แล้วก็มันมีข้ออ้างตรงนี้ด้วยว่าเหมือนว่าคนพวกออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเว็บออนไลน์เหล่านี้เกี่ยวข้องกับบรรดานักการเมืองซึ่งอยู่ในฝ่ายตรงข้ามซึ่งจะกลายเป็นท่อน้ำเลี้ยงใกล้การเลือกตั้งมากขึ้นอะไรประมาณนี้มันก็มีข้อวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ด้วยเลยต้องทลายนะแต่อย่างน้อยพี่เก๋คือเขาทำเพราะมันมีช่องว่างใช่ไหมที่ทำได้และสิ่งที่รัฐผมว่าควรจะต้องทำคือ accommodate บางอย่างนะฮะเพื่อที่จะให้เทคโนโลยีใหม่ตัวเองก็อาจจะมีศักยภาพในการบริหารจัดการสลากที่ดีกว่านี้ก็ได้ถูกไหมฮะหรือคุณบอกว่าเกรงว่าไอ้โควต้าที่ไปหาคนยากไร้อะไรต่างๆมันไม่เวิร์กหรือว่ากลัวเขาจะเสียหายมันก็มีวิธีการที่จะทำให้เขาสามารถขายได้อยู่ดีใช่ไหมพี่เก๋ตอนนี้เทคโนโลยีมันง่ายจะตายคุณให้คนมีโทรศัพท์นะพี่เก๋แล้วคุณก็มีแอปแล้วคนขายก็เดินขายตามมือถือเนี่ยแล้วคุณฝนเอาตามใจเลยแล้วก็ปริ้นรีซีทให้เขาก็จบใช่ไหมพี่เก๋มันไม่ใช่เรื่องยากอะไรคือถ้าคุณจะบริหารจัดการยังไงคุณก็บริหารจัดการได้แต่ถ้าวิธีการแก้ปัญหาที่ต้นทางที่ดีสุดก็คือว่าใช้ระบบลอตโต้ที่ใช้กันในเมืองนอกคือเราอยากได้เลขอะไรเราก็ไปฝนตรงนั้นก็จบแต่ว่าพอระบบนี้คุณก็คิดว่าเขาจะโกงกันบ้างอะไรงั้นก็บ้างอย่างตอนผมอยู่ในอังกฤษเนี่ยคุณไปเดินในร้านโชว์หวยเนี่ยมันก็มีหมดอ่ะคุณอยากฝนคุณก็ฝนใส่คอมพิวเตอร์มันก็ปริ้นออกมาผมอยากจะได้เลขวันเกิดผมก็ไปทำผมเองอะไรแบบนี้ใช่ไหมหรือคนเดินขายนี่พูดตรงนะพี่เก๋ตอนนี้เทคโนโลยีมันถูกมากอ่ะปริ้นเตอร์ตัวมือถืออันเดียวก็ให้พวกนี้เขามีล็อกอินในระบบแล้วเขามีใบอนุญาตในการขายได้ถูกไหมฮะใบละกี่ตังค์ได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็ขายไปสรุปว่าจนบัดนี้ยังแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ8ปีแล้วก็แก้ปัญหาไม่ได้อ่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะช่วงสุดท้ายของ Talking Thailand เรามาดูกันถึงกรณีเรื่องของช่อง5แล้วก็ Top News กันนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วยังคงรักกันดีอยู่แค่ไหนครับน้ำพริกคางกุ้งแซ่บลืมน้ำพริกรสชาติจัดจ้านคางกุ้งเต็มๆรับประกันความแซ่บแบบพ่นไฟจากแขกคำผกาจะกินเล่นๆหรือจะกินกับข้าวสวยร้อนๆก็อร่อยจนแซ่บลืมราคากระปุกละ99บาทโปรโมชั่นความแซ่บน้ำพริกข่างกุ้ง5กระปุกแถม1กระปุกฟรีสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th